อาทิตย์และจันทร์ตกลงเข้าหุ้นกันอาทิตย์กับจันทร์ตกลงเข้าหุ้นเป็นส่วนเพศไหนบอกมาทำกิจการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแต่ว่าเป็นสามวันไม่จดทะเบียนได้เขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกทำกิจการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนรามคำแหงทำปั๊มน้ำมันแถวรามคำแหงโดยทั้งสองคนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการร่วมกันอ๋อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการสองคนเลยอ่ะค่ะบริหารงานสองคนเลยหุ้นส่วนเป็นผู้จัดการผู้จัดการร่วมกันก็แปลว่าจะเขาเรียกอะไรต้องให้ผู้ถือยินยอมเท่านั้นผู้แล้วยังไงต่อต่อมาอาทิตย์รับเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้อมีชื่อของต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งรับเป็นตัวแทนขายน้ำมันเครื่องขายน้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งและส่งขายตามปั๊มต่างๆยกเว้นปั๊มตัวเองเรื่องผิดยังไงเนี่ยและต่างส่งขายปั๊มต่างๆยกเว้นปั๊มที่ตัวเองกับจันกับจันเนี่ยต่างๆยกเว้นปั๊มที่ได้ร่วมลงทุนกับจันปั๊มตัวเองเลยว่าจริงที่มีสองธุรกิจธุรกิจแรกเป็นตัวแทนธุรกิจอะไรครับอันเกี่ยวกันนี่คุณบอกผมนิดนึงได้ไหมทำไมคุณถึงต้องมาจดเนี่ยมาให้ผมตอบกันอ้าวก็วันที่เขาว่าเขาทำแหกกันให้หรือเปล่าทำไมพี่เขาเยอะจังโจทย์เนี่ยเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่เขาจะเอาพวกข้อสอบที่ออกเนี่ยมาลงเออใช่สนใจเป็นอย่างนั้นนะเป็นข้อสอบพวกนี้แหละค่ะเอาไปทักให้เราสอบในห้องข้อสอบเนี่ยข้อสอบอะไรออกมาเพราะมันเป็นคำตอบที่ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วมันจบลงแล้วนี่ข้อสอบนี้ดังนั้นเอาตรงนี้แหละเผื่อว่าจะหยิบข้อนี้มาเจอก็โชคเลยเทียบเอกตัวดีอยู่ที่เธอบอกข้อสอบมันจะเอาแต่ตัวที่มันเคยข้อมาแล้วว่าจบเป็นยังไงมาเพราะเขาไม่อยากมาเถียงกับผู้สอบอ่ะแล้วยังไงต่อฮะคือไม่ขายปั๊มขายปั๊มอื่นทุกปั๊มยกเว้นปั๊มตัวเองนะแล้วมันผิดยังไงเพราะเกณฑ์ว่านายจันจะรู้ว่าตัวเองแอบมีรายได้ทางอื่นกลัวเพื่อนรู้แต่เขาบอกก็ว่าทำอันไหนมาก่อนมาทำอันนี้จันทำทีหลังหรือว่าเป็นอะไรทำปั๊มมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นตัวแทนทีหลังรู้ได้ไงอ่ะโจดรอเหรอมาโจดรอผมไม่ได้เห็นนะใช่ต้องมาต่อมานะต่อมาเนี่ยอาทิตย์ไปรับเป็นตัวแทนนะฮะนายอาทิตย์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องได้8เดือนตามเนี่ยทำใหม่เนี่ยของใหม่ได้8เดือนแต่ว่าเวลาฟ้องเท่าไหร่คะ1ปีเขาเลยบอกเดือนมาเขาบอกเดือนมาเลยได้8เดือนนายจันรู้ทันทีเลยจันรู้จึงฟ้องให้นายอาทิตย์ชดใช้เงินจำนวนผลกำไรที่นายอาทิตย์ทำมาหาได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องจันก็เลยจะฟ้องนะคะดังนี้นายอาทิตย์ต้องชดใช้แก่ห้างหุ้นส่วนตามที่นายจันฟ้องหรือไม่จงอธิบายแข่งไหมอ่ะแข่งแข่งหรือไม่แข่งผมก็ไม่เข้าใจว่าน้ำมันขายอะไรบ้างขายน้ำมันเครื่องไหมบ้างขายน้ำมันเครื่องก็เห็นมันมีตัวน้ำมันเครื่องด้วยนะใช่โจทย์ที่บอกว่าต้องขายแล้วก็บอกทำความเป็นหมันโจทย์ไม่บอกว่าจุดเดียวกันดุดเดียวกันขายว่าจุดเดียวกันน้ำมันเครื่องกับน้ำมันมันของใช้ร่วมกันนะมันดุดเดียวกันเหรอดุดเดียวกันไหมอ่ะอันนี้สมมติว่าดุดเขาว่าดุดเดียวกันคืออะไรเหมือนกันคล้ายกันแล้วน้ำมันเครื่องกับปั๊มน้ำมันเหมือนกันไหมคะแปลว่าไม่ใช่ดุดเดียวละแปลว่าปั๊มน้ำมันเขาไม่เขาเข้าสองเงื่อนไขนะดุดเดียวแล้วก็แข่งขันด้วยดุดเดียวแล้วก็แข่งขันต้องครบสองข้อถึงจะเข้าตามมาตราที่ว่าทำการแข่งขันกับห้างอันนี้เขาอยู่แถวเดียวกันแน่นอนเนี่ยเขาขายแวะเดียวกันแวะเดียวกันเพราะว่าดุดเดียวนะผมว่าไม่ดุดเดียวน้ำมันเครื่องก็ไม่ดุมันน้ำมันเติมรถกับทางเที่ยงคนละอันอ่ะผมมองนะอ๋อเขาบอกดีว่าสมทุกอันยก
จนตกตามตัวเองแสดงว่าตามที่เราขายเขาไม่ได้ส่งไม่ใช่เขาบอกว่ากลัวเพื่อนรู้ว่ามีอะไรได้ทางอื่นเออบอกก็ไม่ส่งไม่ส่งตามตัวเองเหรอตามตัวเองก็ต้องเหมือนก็คุณจะตกเขาอย่างนี้แหละก็บอกว่าไม่ส่งไม่ส่งหมายถึงว่าคนจุกแน่ไม่ส่งแปลว่าไอ้ปั๊มนี่มันต้องขายน้ำมันอยู่แบบเดือนด้วยแล้วแต่ไม่เอามาส่งใช่ไม่ขายด้วยเดี๋ยวก่อนแต่โจทย์ไม่ได้บอกห้ามคิดห้ามคิดเองห้ามคิดเองแต่ผมคิดนิดนึงอ่ะเพราะไม่ใช่คือเขาไม่ได้ปั๊มน้ำมันไม่ได้ขายแข่งกันไอ้นี่มันเป็นตัวแทนส่งอ่ะมันเป็นตัวแทนส่งไปขายให้ไม่ได้เป็นแยกตลาดกันนะใช่ไหมคือไอ้เนี่ยเป็นผู้ขายปีกแต่เนี่ยขายส่งให้กับร้านอื่นๆเลยเราไม่ได้เป็นแยกตลาดขายกันนี่มันว่ามันไม่ส่งให้เฉยใช่แต่มันเป็นน้ำมันเครื่องนะคะอาจารย์กับน้ำมันเติมคนละอันกันคนละสินค้าคนละสินค้าทำไมอยู่ที่ปั๊มเนี่ยมันขายไม่ถูกเครื่องไม่ถูกใช่เขาต้องขายก็ต้องบอกว่าพี่เอาไปขายที่ปั๊มนี้ปั๊มเดียวปั๊มเดียวขายหมดแล้วหนูก็คิดว่าสรุปแล้วมันขายหรือเปล่าแค่ว่าถ้าปั๊มมันขายก็อยู่เดียวกันไม่แต่ในจดบอกแค่ว่าทำไปตามน้ำมันไม่ได้บอกว่าขายน้ำมันเครื่องด้วยประมาณนั้นแต่ว่าจดมันก็บอกอีกนะถ้าคิดเหมือนอังเนาะจดก็บอกอีกว่าส่งทุกปั๊มยุบเป็นปั๊มตัวเองเนี่ยส่งทุกปั๊มยุบเป็นปั๊มตัวเองแล้วมันก็ขายด้วยเลยมันไม่ตรงแต่ปกติถ้าการปกติปั๊มน้ำมันมันต้องมีขายน้ำมันเครื่องด้วยกันก็มีผิดนะขายส่งโจทย์นี้นี่เคลียร์ส่งทุกปั๊มยกเว้นปั๊มนี้แสดงว่าปั๊มมันก็ขายผมเลยมองประเด็นคือผมมองทางนานผมก็เลยมองประเด็นว่าแต่มันไม่ได้เป็นการไปแย่งลูกค้ากันมันแค่เป็นไปส่งไอ้เนี่ยขายปีกและไอ้ปั๊มอื่นก็ขายปีกแต่ไอ้เนี่ยมันขายส่งขายส่งมันไม่ได้ไปแย่งลูกค้าจากผู้ค้ารายย่อยอื่นต่างกันหนูไม่เป็นอาจารย์ดีกว่าค่ะตอบไปแล้วเอาโจทย์ที่เคลียร์ดีกว่าเขาตอบยังไงอ่ะผมว่าอ้างมาตรา038นะก่อนรอบกดตัวแม่บทกฎหมายเข้าไปเลยมาตรา038คราวนี้เรามาดูวินิจฉัยว่าจะเขียนวินิจฉัยยังไงเดี๋ยวคอมซี่เราไปอ่านด้วยนะเดี๋ยวจะเอาไว้หน้าเว็บไซต์แต่ไม่ดาวน์โหลดให้เฮ้ยเราไม่ได้ก็ไม่ได้ดิได้แล้วเมื่อคืนเว็บล่มเอ้ยไม่ใช่เว็บล่มมันอะไรนะเซิร์ฟเวอร์ล่มเซิร์ฟเวอร์ล่มก็คือทุกเว็บไซต์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์นี้ล่มหมดขอแจกแค่ฟังเฉลยกันเนี่ยอันนี้ว่ามันยังไง1038ห้ามจุดยืนกันห้าแข่งกันค่ะห้าแล้วก็ห้ามไปดำเนินการค้าด้วยตัวเองคือห้ามไปบริหารงานด้วยค่ะแต่ไปลงทุนได้อันนี้คุณ1038นะ1038ใช้สำหรับห้ามผู้ส่วนสามัญให้จดทะเบียนถ้าห้ามผู้ส่วนสามัญจดทะเบียนที่ใช้1066ครับวนไปวนมาเดี๋ยวพี่ต้องออกพี่ทีเดียวก็มันก็มีอยู่แค่นี้แหละออกพี่ออกมาแล้วสรุปมันทั้งที่เด็กในห้องพี่มันอะไรเดี๋ยวพี่ขอเราตัดกันตีกันชอบพี่นะไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ตามบทบัญญัติมาตรา1038กฎหมายได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนประกอบกิจการอย่าง1อย่างใดซึ่งมีสภาพดุจเดียวกันคือมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆดังนั้นถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนได้ไปประกอบกิจการอย่าง1อย่างใดแต่กิจการที่ไปกระทำนั้นไม่มีสภาพเป็นดุจอย่างเดียวกันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนที่ตนเป็นหุ้นส่วนอยู่เลยย่อมสามารถกระทำได้ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา1038วรรคแรกแต่อย่างใดกรณีตามปัญหาการที่นายอาทิตย์และนายจันทร์เข้าร่วมหุ้นส่วนกันเพื่อทำกิจการปั๊มน้ำมันเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจดทะเบียนจึงถือว่าเป็นห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนการที่นายอาทิตย์ได้ไปประกอบกิจการอีกอย่างหนึ่งคือการรับเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องส่งขายตามปั๊มน้ำมันต่างๆไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการที่มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนคือไม่ได้เป็นปั๊มเหมือนกัน
ไม่ได้ขายปีเหมือนกันไงเฮ้ยไม่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่ปั๊มเหมือนกันขอให้เป็นไม่ได้เปิดปั๊มไม่ได้ก็เปิดปั๊มเท่านั้นถึงจะเรียกว่าสภาพหรือเดียวกันทั้งนี้เพราะนายอาทิตย์ประกอบบริการโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นมิได้ให้บริการจำหน่ายน้ำมันเช่นเดียวกับกิจการของห้างทั้งส่วนแต่อย่างใดดังนั้นการประกอบกิจการของนายอาทิตย์จึงไม่อยู่ในความหมายของการประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันตามมาตรา1038วรรคแรกและเมื่อนายจันได้ฟ้องให้นายอาทิตย์รับผิดชดใช้เงินให้แก่ห้างทั้งส่วนตามจำนวนผลกำไรที่นายอาทิตย์ทำมาหาได้นั้นนายอาทิตย์จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ห้างทั้งส่วนตามที่นายจันฟ้องสรุปนายอาทิตย์ไม่ต้องรับผิดชดใช้แก่ห้างผู้ส่วนตามที่นายจันฟ้องเห็นไหมทุกครั้งจะมีวินิจฉัยโจทย์วินิจฉัยสรุปในหัวข้อวินิจฉัยก่อนแล้วก็ต้องมีอีกย่อหน้าหนึ่งว่าสรุปอีกทีทุกคนเชื่อตามบทบาทต้องเชื่อก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้เฉลยเองนะคะคือผมเองมองไม่เป็นเขาอะมองว่ามันไม่เปิดปั๊มก็ตัดอันนี้เจี๊ยบก็ว่ามันไม่เปิดปั๊มถือว่านอกจากโจทย์มันจะเพิ่มขึ้นว่ารอบปั๊มมันขายเป็นตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นก็ถึงจะแข่งขันไม่ใครคิดเหมือนผมเลยอ่ะคือผมคิดว่าปั๊มน้ำมันจะต้องมีน้ำมันเครื่องขายอ๋อมีน้ำมันเครื่องแต่แค่เพียงว่าไอ้ปั๊มที่ขายน้ำมันเครื่องมันไม่ได้ไปแย่งลูกค้าที่ไอ้นี่มันไปขายเพราะไอ้นี่มันขายส่งไม่ได้ดึงผู้บริโภคอาจารย์มองเป็นเรื่องของการแข่งขันแข่งขันใช่ผมมองแข่งขันมันไม่ได้แข่งขันในตลาดเดียวกันนะมันไม่ได้แย่งลูกค้ากันนะแต่ผมไม่ได้เพราะไอ้ปั๊มที่มันหลอกหนูมันไปส่งทุกปั๊มเลยยกเว้นไอ้ปั๊มนี้แต่ปั๊มที่ขายน้ำมันเครื่องเหมือนกันผมตีน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเครื่องเขาไม่ได้ไปแย่งลูกค้าไม่ใช่เป็นเดียวกันเออผมว่าลูกค้าคนละกลุ่มนะเพราะไอ้ที่เป็นขายสองไอ้ที่เป็นขายปีได้ค่ะเฮ้ยได้ยังไงก็เฉลยว่านี้ถ้าต้องหลุดเดียวกันหลุดขาดเดียวกันต้องอะไรต้องเนี่ยหลุดเดียวกันไงในแง่เนี่ยในนี้บอกหลุดเดียวไม่หลุดเดียวกันแต่กับผมเนี่ยผมว่าไม่แข่งขันเออยังไงมองเข้ามาตาดีเหมือนกันก็บอกเหมือนกัน